ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็เหมือนเดิมนะทุกคนคลิปนี้ก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก่อนในส่วนของคลิปนี้เราจะทำการคาดการแพ็คนักเตะที่จะเข้ามาใหม่ในส่วนของวันพรุ่งนี้ทุกคนหรือว่าแพ็คของ Player of the Week ที่จะเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับก็ในส่วนของแพ็คปัจจุบันนะทุกคนในภาพหน้าปกนี้นะครับนำทับโดยวาเลนเซียทุกคนแคสเปอร์ชไมเคิลแล้วก็ลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับก็เป็น3นักเตะในภาพหน้าปกที่เข้ามาในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีมาทั้งหมด11คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยลาวตาโรมาร์ติเนสทุกคนแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับอาคุนย่าทุกคนอิริกกาเซียแล้วก็ซิเมโอเน่อะไรประมาณนี้ครับก็เปิดให้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็คนักเตะในปัจจุบันหรือว่าแพ็คของสัปดาห์ล่าสุดนี้นะครับก็มาดูในส่วนของการคาดการณ์กันบ้างทุกคนก็สำหรับการคาดการณ์นะครับก็เหมือนเดิมทุกคนเป็นการนำเสนอหรือว่าการหยิบยกข้อมูลของการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศหรือว่าเว็บไซต์ของต่างประเทศที่ให้การคาดการณ์มานี่นะครับมาเริ่มที่สื่อแรกที่การคาดการณ์มาเลยทุกคนก็ในภาพหน้าปกทุกคนนำทัพโดยประมาณนี้เลยนะครับมีเลี้ยวเนลเมสซี่นะทุกคนแฮร์รี่เคนจอร์ดี้อัลบาและก็นักเตะของเลสเตอร์ซิตี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของสื่อแรกให้การคาดการณ์มาประมาณที่คนนำทัพโดยแฮร์รี่เคนนะครับคิงลี่โคมองครับทุกคนรูเบนเนเวสนะครับอัชราฟฮาคิมีเคเลอร์นาบาสทุกคนควาคัสเตเลียและก็ราฟินญานะครับต่อด้วยในส่วนของมีโตมาอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้ทุกคนถ้าเลือกได้4คนนะครับขอเลือกเป็นแฮร์รี่เคนนะทุกคนราฟินญานะครับมีโตมาทุกคนอัซซับฮาคิมีแล้วกันนะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับสื่อแรกนะทุกคนให้การคาดการณ์เพิ่มเติมมาก็ประมาณนี้เลยนะครับมีลิโอเนลเมสซี่ทุกคนคาฮานูกูทุกคนแล้วก็วิกตอร์โอซิมเฮนเองนะครับอันนี้คือการคาดการเพิ่มเติมของสื่อแรกนะครับผมที่คาดว่าอาจจะมาให้เปิดในส่วนของสัปดาห์นี้หรือว่าวันพรุ่งนี้นี่นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาดูต่อในส่วนของสื่อที่2ที่การคาดการมาบ้างนะครับก็มีมาประมาณนี้ทุกคนนำทัพโดยลีโอเนลเมสซี่นะทุกคนแฮร์รี่เคนนะครับคิงลี่โคมองนะทุกคนจอร์ดี้อัลบานะครับรูเบนเนเวสเบิร์กเฮาส์ครับทุกคนเกปาอาริสบาลากานะผมแล้วก็ตาโกสกี้นะครับแทมมี่อับราฮัมอะไรประมาณนี้ก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็ถ้าเลือกได้4คนนะทุกคนขอเลือกเป็นลิโอเนลเมสซี่นะทุกคนแฮร์รี่เคนนะครับจอร์ดี้อัลบาแล้วก็ขอเป็นรูเบนเนเวสแล้วกันนะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับอันนี้คือในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อที่2นะทุกคนมาดูต่อสื่อที่3แล้วกันนะครับก็ให้การคาดการณ์มาคล้ายๆกันเลยนะครับนำทัพโดยอัซซับฮาคิมีทุกคนคิงลี่โคมองนะครับจอร์ดี้อัลบาทุกคนรูเบนเนเวสนะครับแล้วก็กองหน้าของเลสเตอร์ซิตี้นัทคนเบิร์กเฮาจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับต่อมาเป็นในส่วนของดาวิดรายาทุกคนควาคาสเตเลียจากนาโปลีนัทคนเจ้ามาริโอแล้วก็อิบานเนสของ AS โรมานี่นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันทุกคนก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับขอเลือกเป็นอาซามฮาคิมีให้ทุกคนจอร์ดี้อัลบานะครับรูเบนเนเวสแล้วก็ขอเป็นควาคาสเตเลียแล้วกันนะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศทั้ง3สื่อนะทุกคนที่ให้การคาดการณ์มานะครับสำหรับนักเตะที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นทุกคนหรือว่า Player of the Week ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็คาดว่านักทุกคนจะมาในส่วนของวันพรุ่งนี้หลังการอัปเดตนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าคิดว่าใครที่เหมาะสมสำหรับการมาให้เปิดในส่วนของสัปดาห์นี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ